มันถึงเวลาที่ผมจะต้องสร้างแม่ค้าในการที่จะเอาไปขายของสักหน่อยแล้วแหละแล้วผมก็ได้สร้างขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเป็นแม่ค้าน่ารักใสๆผมบ๊อบบ๊อบชื่อตัวละครตอนแรกผมจะตั้งแม่คงแม่ค้าแต่ผมคิดไม่ออกเหมือนตั้งเป็นช็อกโก้บานาน่านะครับมาถึงก็มาซื้อวาร์ปเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้บริการวาร์ปครับมาขอไอบีฟรีนะครับจะได้ไปเก็บเลเวลไปตีแทงคงแทงเห็ดแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นแม่ค้านะฮะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของแม่ค้าตัวน้อยมันอะไรมันอะไรมันนี่มาไงครับผมร้านที่ผมเติมไข่เนี่ยผมเติมจากที่นี่นะครับราคาถูกมากๆลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะฮะใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับอาจจะดูกำลังเพลินๆเนี่ยผมจะเสริมเรื่องราวให้นิดนึงว่าผมก็งงตัวเองว่าทำไมผมถึงต้องมานั่งหาขวดกับพีทนี่ที่ผมก็ไม่รู้จักว่าเป็นใครนะครับคือเขามาหาขวดผมก็แค่แบบอยากจะขอไอบีและพอดีเขาอยากได้ขวดก็เลยชวนเขาตีเราจะไปหาขวดด้วยกันนะตอนนี้เวของผมก็เลยกลายเป็นหาขวดนะครับแล้วผมก็จำไม่ได้ว่าขวดเนี่ยมันดรอปจากโปลิ่งหรือเปล่าก็นั่งไล่ทุบกับเขาไปเรื่อยคือทุบกันนานนะครับผมจนจงจงจ๊อบผมอัพไปสักพักนึงแล้วนะฮะคือเขาเนี่ยเล่นได้มาเกือบอาทิตย์นึงแล้วผมไม่รู้เป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะครับแต่คือหาขวดมา1อาทิตย์หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะคือผมสงสารเลยครับผมไม่เสียแรงที่ผมทักมาเลยนะครับผมแบบว่าเดี๋ยวช่วยหน่อยดีกว่ามาหาขวดเนี่ยผมก็งงว่าขวดมันไปไหนเหมือนกันวะวะหรือว่ามันไม่ดรอปวะผมก็งงเหมือนกันนะครับมันดรอปหรือไม่ดรอปนั่นแหละครับผมไปเซิร์ชเลยครับว่าไอ้ขวดเนี่ยมันดรอปจากไหนนะครับปรากฏว่าเฮ้ยขวดมันไม่มีวะแต่ว่าคือมีคนมาให้ข้อมูลมาว่าขวดเนี่ยมันอยู่ที่เมือง ABC Commandoนะครับแต่ว่ามันก็หายไปแล้วผมก็เลยว่าสรุปมันมีหรือไม่มีนะครับก็เลยไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านแรงร็อกกราวิตี้ .co.th นะครับว่าพี่ครับขวดเปล่าเนี่ยมันขายที่ไหนครับพี่ชายผมก็บอกว่าอ๋อขายที่ Commando เนาะมีขายอยู่ที่สายล่างโอเคผมก็เลยตรงไปที่ Commando เลยครับผมเรียบดิ่งมาที่เมือง Commando แล้วครับแล้วก็ถามน้อยหนาว่าน้อยหนาตัดยางเราทำไมนี่แหละครับขวด1อาทิตย์ที่ผมตามหาเอ้ยไม่ใช่ตามหาที่น้อยหนาตามหานะครับผมก็ได้ซื้อขวดแม่น้อยหนาทั้งหมด5ขวดนะครับเป็นเงินทั้งหมด 2,000 บาทนะก็ไม่มีตังค์กลับบ้านแล้วนะฮะตอนนี้มีตังค์อยู่ในกระเป๋า100บาทนะครับเลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะซื้อ B-Wing กลับก็ได้นะครับแต่ B-Wing แม่งเสือกราคา 1,000 บาทโอ้โหดิชิต What the fuck up man ผมไม่มีตังค์แล้วตังค์ผมมี150บาทเลยโทรศัพท์เรียกหาน้อยหนานะครับน้อยหนาน้อยหนาฮัลโหลกลับมารับเราหน่อยเราขอโทษเธอตัดยางทิ้งเป็นนะครับทุกคนเห็นความดีของผมยังครับผมช่วยชีวิต1คนในการตามหาขวดมา1อาทิตย์นะครับคือผมเป็นคนดีแค่ไหนก็ดูเอาละกันนะฮะโอ้โหนะฮะคือเรามีแต่ให้ครับนะครับชีวิตเราก็จะมีแต่เรื่องดีๆน้อยหนาถึงกับสงสัยครับผมเลยตอบไปว่าติงฮิโปลิสนั่นแหละครับผมนะฮะก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะล้อเล่นครับผมก็บอกว่าผมซื้อมาแล้วแหละแล้วไปนั่งตีโปลิสอีก1อาทิตย์ตาในทีนี้ได้บุญได้บาปเลยตอนนี้ผมมีจ็อบที่แบบพอที่จะขายของได้แล้วนะครับคือขายได้ประมาณ4ชิ้นมั้งผมก็เลยมาตั้งขายเลยครับขายไก่ถูกๆฟองละประมาณ 1,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาทนะคือตอนแรกคือผมกะขายให้มีตังค์วาร์ปก่อนเดี๋ยวผมจะไปขายเมืองอื่นด้วย
แม่ขายดิบขายดีครับผม4ฟองแรกครับผมโอ้โหไปฮะทำบุญแล้วสุขว่าจิตใจผ่องใสนะครับนะฮะนี่ครับเป็นไงครับโอ้โหได้ของด้วยเป็นไงได้หมวกอะไรไม่รู้นะผมก็เลยขอเขาดูนะครับแต่ว่ามันเป็นหมวกกากๆมันก็บอกเขาก็เลยให้ผมมาผมก็เอาด้วยนะครับผมตั้งขายรอบครับเหมือนมีคนเรียกร้องมาขอมาก็จัดให้ครับผมนะฮะดูฮะโอ้โหดูโคตรมันนะผมบอกเลยขายของอย่างเงี้ยสนุกอะครับซื้อมาขายไปขายคล่องนะฮะใครขออะไรมาผมก็ให้ไปนะครับไปให้ค่า SP ด้วยมีพีเขา SP ผมก็ให้เลยคือผมรวยอะครับทำยังไงได้นะครับเนี่ยคือพีที่ให้ AB สมัยผมเป็นโนวิดผมก็มาตอบแทนบุญคุณก็เอาไข่ให้ไปนะครับผมให้ไปเปิดเล่นๆฟรีๆคือขายวาร์ปเหนื่อยนะครับก็กดเล่นเลยนะครับเขาก็บอกกดแล้วเป็นไงฮะของดีแน่นอนนะครับย้ายมาสถานที่ใหม่ดีกว่าสถานที่เก็บเลเวลนะครับผมแบบเด็กๆกำลังเติบโตผมก็ตายเลยครับมาถึงก็เลยขอพีทให้ชุบหนึ่งพีทก็ชุบครับคือแถวนี้คนใจดีมากนะฮะก็เลยตอบแทนไปเลยเอาไปเลยไข่1ฟองลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมก็ตั้งขายเลยครับแถวนี้แหละรอบนี้ผมว่าผมตั้งชื่อผิดผมตั้งไข่เป็ดครับคนอาจจะไม่กินไข่เป็ดกันหรือเปล่าเนี่ยฟองละ 2,999 คือแบบเป็นทฤษฎีแบบพิทาโกรัสนะครับคือคนเรามองสินค้ามันมีแบบเศษ 2.99 มันต้องราคาถูกแต่ผมว่ามันแพงไปหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใครเป็ดถูกๆเนี่ยผมก็เลยแบบสงสัยว่าผมขายถูกหรือเปล่าผมขายจนรูนงูฉกตายอีกรอบนึงก็ยังไม่มีคนมาซื้อจนพีทคนเดิมก็ต้องมาชุบผมอีกรอบนึงครับพีทก็บอกมึงจะตายห่าในขนาดนี้นะอีนะครับผมก็เลยแบบว่าทักไปหาคุยกับพีทเขาเลยเนี่ยครับว่าเฮ้ยผมขายไข่แพงไว้แล้วครับไม่มีคนซื้อเลยนะครับผมแล้วเหมือนพี่เขาก็น่าจะแบบดูแล้วก็ซื้อเลยนะครับโอเคผมก็คนดีๆต้องสนับสนุนนะครับผมเปลี่ยนที่ทำเลครับมานั่งขายของแบบที่โล่งกลางแจ้งตอนนั้นคนอาจจะเยอะไงตั้งชื่อร้านอุดหนุนทีจ้าเนี่ยคืออาจจะแบบช่วยทำให้คนมองนะครับไม่มีใครซื้อเหมือนเดิมครับคือคนเดิมผ่านเป็น10รอบเหมือนจะซื้อก็ไม่ซื้อเดินแบบสรุปว่าผมก็แบบว่าเฮ้ยแบบช่วยผมซื้อผมทีเถอะได้ไหมอันได้โปรดก็ไม่มีใครซื้อจริงผมกลับดีกว่าเอาแล้วครับไกลๆดูดูครับไกลๆดูดูเอาลืมไปยังไม่ได้ตั้งร้านนี่ว่าแล้วก็บาครับแล้วก็บาก็ไกลๆถูกๆครับผมถูกมันแจกฟรีนะครับช่วยซื้อไปเถอะครับหนักกังอยากข่าวทักมาเอาวะไม่ขายไข่ไก่แล้วผมอยากข่าวว่ะเอาตอนนี้มีคนซื้อไข่ผมไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าอยากข่าวหรือว่าจะเป็นคุณมองข้างๆนี้นะฮะเนี่ยฮะขายออกไปแล้ว1ฟองนะครับอ้าวเรียบร้อยนะครับขายหมดนะครับคุณจอนสโนซื้อไปนะครับพี่ดาราหรือเปล่าครับเนี่ยจอนสโนนะฮะซื้อไก่ผมไปนะครับอุดหนุนนะฮะขอบคุณมากผมว่าผมเปลี่ยนที่ทำเลดีกว่านะครับมาแบบว่าที่เด็กๆเลยครับผมว่าจะซื้อแบบทักไปถามว่าแบบมีตังค์เท่าไหร่ผมจะตั้งเท่านั้นเลยสถานะปฏิเสธครับโอ้โหนี่คือแบบคุณกำลังหนีเงินล้านอยู่นะฮะผมทักไปแล้วไม่ตอบเนี่ยนะครับผมก็เลยตั้งอยู่เนี่ยสักพักนึงไม่มีใครมาซื้อนะครับเดินเฉี่ยวไปเดินเฉี่ยวมาไข่ไก่ผมแบบไข่แบบข้างๆเจนปี้คือคุณเจ็บเจนปี้มาโยนะข้างๆร้านนะคุณสามารถซื้อไข่ร้านผมได้เลยอะครับข้าวเจ้าอันนี้เหมือนจะเลงอยู่นะนี่ไงฮะโอ้โหข้าวเจ้าซื้อไปนะครับผมรีบวิ่งไปเลยครับนะฮะรีบแบบว่าไปเปิดทันทีนะครับคือไข่ผมต้องซื้อต้องเปิดเลยครับคือมันร้อนๆอ่ะคุณเราช่วยขึ้นหน่อยฮะเป็นไงคือไข่มันคือไข่แกะหรือไข่แกะหรือไข่ไก่หรือไข่เป็ดตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วนะฮะหรือว่าฟองละ190บาทเนี่ยมันจะแพงไปผมเรียกว่าฟองละ1เลยถูกมันแจกฟรีตั้งไปสักพักนึงนะก็มีคุณซิปเปอร์มาซื้อไปนะครับเป็นมือปืนรับจ้างนะฮะก็โหเพราะว่าโชคดีมากนะครับซื้อไข่ไปฟรีๆเลย4ฟองแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนี่มือไข่อะไรเนี่ยไข่บุกเสกหรือไข่เน่าฮะเขาบอกงี้ผมมาตั้งขายต่อบริเวณนั้นแหละครับมีแบบชุมชนที่นั่งซื้อกันอยู่ก็ตั้งเนียนๆมาดูว่าจะเห็นหรือเปล่าแล้วก็มีคนดึงไว้จริงครับแล้วคุณก็กำลังจะดึงไข่บอดไปนะครับนี่คือเป็นไข่ที่ผมไปบอดมานะครับจะบ้าเหรอผมซื้อมาสดๆนะฮะมีเด็กแถวนี้มาขอไข่ผมก็ให้ไปนะครับนะฮะแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมมาขายเดียบาลันเนี่ยผมกะจะหาให้แบบพีทวาร์ปซื้อเว้ยแล้วมีคนซื้อจริงเว้ยแต่ว่าเหมือนไม่ใช่พีทวาร์ปนะครับแต่ว่าเป็นไข่ก็ไม่รู้แถวนี้แหละชื่อว่าหลอดไนท์นะฮะแล้วผมหาตัวไม่เจอนั่นก็คือแบบใครซื้อผมพยายามเอาเมาส์ชี้ดูว่าแบบคนชื่อหลอดไหนคือใครผมจะต้องไปซิปไปถามว่าแบบเฮ้ยเปิดเลยนะแต่ปรากฏว่าหาไม่เจอครับผมเลยต้องซิปไปถามว่าเปิดเลยเปิดเลยและสรุปว่าเขาตอบมาว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาตอบมาว่าแจกเหรอ
หรือนายตั้งผิดผมว่าไม่มีคนคิดอย่างจริงๆนะครับแบบคิดว่าตั้งผิดแล้วผมคิดว่าคนที่วิ่งหนีเนี่ยคนนี้แน่เลยเนี่ยแบบซื้อรีบวิ่งเนี่ยใช่แน่นอนเลยนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้อะไรผมอาแจกๆไปนั่นแหละครับแล้วเขาก็ทักมาตอนจบอยู่ดีนะครับบอกว่าขอบคุณมากครับเพิ่งเคยสู่ครั้งแรกผมเห็นแล้วผมรู้สึกตื้นตันมากนะครับผมได้ให้คนที่แบบไม่เคยเปิดไข่ไข่ผมก็จะหมดคังนะครับก็เลยแจกไปเจอน้องๆตัวเล็กน่ารักดีนะครับชื่อว่าหลินน้อยต้อยแต้วผมก็เลยบอกว่าเออให้น้องเพลงช้างก่อนเดี๋ยวเอาไข่ให้ก็ให้ไป1ฟองแล้วน้องก็เอาไปเปิดนะครับส่วนผมก็เอามาเปิดเองบ้างแล้วผมก็คันๆนิดนึงนะครับก็เปิดไป4ฟองได้เลยครับเหมือนแบบผลบุญที่ผมให้ไข่ไปนะฮะผมก็ได้เป็นเหมือนแบบแอคเซสซอรี่ที่ปากนะครับไปส่องเป็นปากกุหลาบนะครับโหผมแล้วว่าผมบอกแล้วว่ามันรู้สึกแบบมันรู้สึกมันนะรู้สนุกอะครับเวลาแจกของอะไรแจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมได้มาผมว่าอันนี้คือนี่ผมได้มาผมก็รู้สึกดีใจนะแต่ผมดีใจที่ผมได้แบบได้ให้คนอื่นแล้วคนอื่นแบบว่าเฮ้ยได้หว่าหรืออะไรเงี้ยมีคนแบบไม่เคยเปิดไข่ก็ได้ก็มีอะไรมาเนี่ยผมแบบตื่นตันมากนะครับเอาว่าใครที่ได้ไข่นี้ก็ถือว่าเป็นไข่ที่ผมแจกให้ละกันนะครับในอนาคตอาจจะมีแจกพยายามอยู่เมืองไอซุงไอซูไว้ผมว่าชอบอยู่เมืองไอซูชาแนลหนึ่งนะฮะ